ไปเป็นขั้นตอนการก็เรียกอะไรนะการจะใช้งานก็เรียกอะไรเตาเผาถ่านเชื้อมวลครับครับที่บ้านอำเภอคำตะเกียแสงครับอ้าวโอเคลักษณะการปิดฝานะครับจะต้องให้อยู่ในลักษณะที่ตำแหน่งที่ทำมาร์กเอาไว้ให้นะครับให้อยู่ตรงกับป่องเผาไอ้รอยมาร์กนี่จะต้องให้ตรงกับป่องเผาป่องเผาด้านล่างนะครับว่าเราทำแฮนด์เมดเนาะไม่ได้เป็นระบบโรงงานครับโดยกู้ไก่นะครับกู้เกียงศักดิ์กบสันเทียคือสันตะเกียแสงจะอยู่ภายในมาดูอุปกรณ์มีได้อะไรบ้างซื้อเตาแล้วได้อะไรบ้างซื้อเตาแถมเหล็กเขี่ยขี้เถ้าให้แถมที่กอกขามได้ไหมอันนี้ไว้เกาะก็เหล็กเกาะเลยเกาะไว้แข็งไว้เขี่ยขี้เถ้าเกี่ยไม่ใช่เขี่ยไอ้เกาะแล้วก็วางไม้อันนี้เป็นตะแกรงเป็นตะแกรงรองฟืนเชื้อเพลิงรองฟืนครับไฟใช้ไม่เป็นนะครับตะแกรงภายในเป็นตะแกรงภายในสามารถจุดออกได้นะครับทุกครั้งเมื่อเผาเสร็จให้เอาออกแล้วคว่ำถังทำความสะอาดนะครับพื้นพื้นประโยชน์ของอันนี้คือให้มันมีช่องว่างให้มันมีช่องว่างอยู่ด้านล่างให้อากาศมันไหลเวียนนะครับให้อากาศมันไหลเวียนนะครับโอเคใส่พื้นให้เต็มใส่ลักษณะไหนก็ได้จะนอนจัดตั้งก็ได้แต่สำคัญคือนี่คือท่อแรงดันท่อแก๊สมันอย่าให้ฟืนไปปิดปากนะครับอย่าให้ฟืนปิดปากอย่าให้ฟืนปิดปากไม่งั้นแก๊สมันจะลงไม่ได้แล้วมันจะก่อทำให้เตาไม่ติดสมบูรณ์ใส่ฟืนเสร็จเรียบร้อยปุ๊บใช้ดินเหนียวปั้นพอติดมือนี่แหละนะครับจะใช้ดินฝุ่นบ้านเราก็ได้นะครับแล้วก็ผสมกับน้ำปั้นพอติดมือใส่ขอบร่องฝาใส่ให้เต็มเนี่ยใส่เต็มให้รอบนะครับอันนี้ก็ปิดฝาปิดฝาก็ปิดครั้งเดียวเนาะอันนี้ใส่ไม้เต็มแล้วใส่ไม้เต็มแล้วเต็มได้ถึงสูงสุดจะเหลืออยู่ประมาณ1 นิ้วครับที่เป็นรอยจะเหลืออยู่ประมาณ1 นิ้วเพราะว่ารอบฝาคือตามนี่รอบฝามันจะลงไปประมาณ1 นิ้ว1 นิ้วครับฝามันจะลงไปอีกประมาณ1 นิ้วนะครับแล้วก็ใส่เลยจะได้ปิดครับอันนี้เก็บครับอันนี้เก็บเมื่อใส่ฟืนใส่อะไรเสร็จเรียบร้อยเวลาใส่ฟืนอันนี้ไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่นะอันนี้เอาไว้เคลียร์อุปกรณ์ใช่ปิดยังไงคือไม่อันนี้ทหารไปทางอื่นมันจะมันบางทีมันจะไม่ลงมันจะไปลงร่องฝามันจะไปลงร่องฝาเพราะว่าเราไม่ใช่ทำลูกโรงงานคือไอ้ปากสวมตรงเนี้ยมันจะไม่ได้รับกันมันจะไม่ได้รับกันนี่ทำโดยเฉพาะเพื่อให้เป็นไม้ใบนี้นะฝานี้ก็ไปใส่ใบอื่นก็ไม่ได้นะครับแล้วอันนี้หวังแค่ปุ๊บใส่แล้วใส่ตัวรัดงับมือนะเดี๋ยวดินใส่ตรงไหนดินใส่ตรงไหนดินใส่ใต้ฝาครับลงฝาลงอ๋อใต้ข้างในโอเคประแจเบอร์21ประแจเบอร์21ติดเอาไว้ตัวนี้มีตัวล็อกก่อนโอเคหลังจากนั้นก็สูบเข้าสู่กระบวนการเผาครับเข้าสู่กระบวนการเผาจุดฟืนตรงนี้ใช่ก็เหมือนกับที่ได้อธิบายไปเบื้องต้นอธิบายหน่อยอธิบายอันนี้วางเตานี่ควรวางบริเวณไหนของบ้านไม่ควรวางอยู่ใต้ร่มไม้เพราะว่าไฟจะแรงไฟมันจะแรงนะครับจะทำให้ต้นไม้นั้นเฉานะครับใต้ชายคาอย่างนี้ก็ไม่ควรนะครับให้อยู่ห่างจากตัวบ้านนะครับประมาณ2 เมตรได้นะครับพูดง่ายๆคือไม่ให้มีอะไรอยู่ด้านบนของเตานะครับแล้วหาอะไรรองก้นถังยกถังให้สูงขึ้นมานิดนึงเพื่อเวลาเราเผาอะไรเนี่ยเราจะได้เคลียร์พวกถังพวกอะไรที่เข้ามันลงได้สะดวกแล้วก็ก้มดูได้กับสะดวกหน่อยนึงนะครับก็ผมจะแบ่งเป็น4พาร์ทนะเป็น4ตอน2ชั่วโมงแบ่งเป็นพาร์ทละครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงแรกใส่ฟืนให้เต็มใส่เต็มแล้วใส่ฟืนเชื้อเพลิงนะในกระบวนการเดี๋ยวเอาการเผาอันนี้ใส่ถ่านเต็มเรียบร้อยปุ๊บขั้นตอนการเผาแบ่งเป็น4พาร์ทแบ่งเป็น4ตอนตอนแรกคือครึ่งชั่วโมงแรกนะครับครึ่งชั่วโมงแรกเนี่ยใส่ฟืนให้เต็ม
ใส่ฟืนเต็มไหนเต็มเต็มช่องเพิ่มเติมเต็มใหญ่แอนนอยแล้วใหญ่ขนาดไหนจะเล็กจะใหญ่ใส่ได้หมดนะครับจะเล็กจะใหญ่จุดไฟหนึ่งแหละครึ่งชั่วโมงแรกจะเป็นการเร่งอุณหภูมิในเตานะครับเร่งอุณหภูมิในเตาให้ได้ครับเมื่อครึ่งชั่วโมงแรกเนี่ยมันจะมีขมเหลาดำติดนะขมเหลาดำติดอยู่ที่ปองไฟนะครับเวลาเราเผาเข้าไปปุ๊บมันจะมีขมเหลาติดอยู่แล้วแหละนะครับสีดำมันจะเป็นดำเห็นได้ชัดเลยว่าเป็นขมเหลาพอเริ่มเข้าครึ่งชั่วโมงที่2ครึ่งชั่วโมงที่2เนี่ยมันจะเริ่มมีแก๊สออกมาบ้างแล้วเริ่มมีแก๊สออกมาบ้างแล้วมันจะมีเกล็ดสีเทาเกาะอยู่ปองไฟนะครับนะตัวนี้พอลักษณะพอเข้าชั่วโมงครึ่งชั่วโมงที่2แล้วเนี่ยตัวฟืนมันจะถูกลดระดับในการใส่ปริมาณจะลดน้อยลงด้วยเชื้อเพลิงภายนอกจะลดน้อยลงที่เราจะใส่มันจะลดน้อยลงนี่อัตโนมัติอัตโนมัติหมายถึงในที่นี้ก็หมายถึงเราสังเกตถ้าเราใส่เยอะเหมือนครึ่งชั่วโมงแรกมันจะก่อให้เกิดควันสีดำนั่นก็คืออากาศมันเข้าไม่พอเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นที่จะต้องใส่ฟืนเยอะเหมือนครึ่งชั่วโมงแรกนะครับพอเข้าชั่วโมงครึ่งชั่วโมงที่3ครึ่งชั่วโมงที่3นะไอ้ที่บอกว่าเป็นเกล็ดคราวนี้มันจะเริ่มกลายเป็นสีเทาป่องกลายเป็นสีเทาแล้วนั่นคือแก๊สมันออกมาเยอะแก๊สมันออกมาเยอะแล้วนั่นเป็นจุดสังเกตได้ง่ายนะครับหลังจากนั้นเชื้อเพลิงด้านนอกที่เราใส่ว่าลดน้อยลงมันก็จะลดน้อยลงอีกมันจะเหลืออยู่ประมาณ 2-3 ชิ้นเท่านั้นนะครับครึ่งชั่วโมงที่4เป็นจุดสังเกตว่ามันจะติดหรือไม่ติดนะครับก็คืออย่างที่แนะนำไปก็คือมันจะมีแก๊สจากช่องแรงดันลงไปเป่าไฟทะลุลงไปตะแกรงด้านล่างนะครับแก๊สที่เท่ามันจะไปเป่าฐานที่เป็นสีแดงเป่าจนกลายเป็นสีดำเหมือนฐานมันดับเหมือนฐานมันดับนี่แหละนะครับแล้วไฟจะวนอยู่เต็มปองเชื้อเพลิงด้านล่าง มันจะวนเต็มเลยนั่นคือเราไม่ต้องใส่ฟืนแล้วนะครับเราไม่ต้องใส่ฟืนแล้วอันนั้นคือการเผาไหม้สมบูรณ์แล้วมันวนลูปได้แล้ววนครบกระบวนการได้แล้วก็เป็นสิทธิ์เสร็จสิ้นกระบวนการเราก็รอแค่ให้มันดับเองแล้วก็เก็บฐานตอนเตามันเย็นนะครับเผาเย็นเก็บตอนเช้าแต่ไม่แนะนำให้เผาตอนเช้ามือใหม่ๆไม่แนะนำไม่แต่ผมเองผมยังเผาไม่อยากเผาตอนเช้าเพราะมันจะมองไม่เห็นเปลวไฟสังเกตไม่ได้นะครับจะฟังเสียงได้อย่างเดียวเพราะไม่แนะนำให้เผาตอนเช้านะครับให้เผาตอนเย็นช่วงประมาณสัก4 โมงเย็นนี่แหละเริ่มเผาโอเคก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไฟมันลุกขึ้นตอนนาทีชั่วโมงที่ชั่วโมงที่2ชั่วโมงที่2ชั่วโมงที่2ที่ชั่วโมงครึ่งไปแล้วผ่านครึ่งชั่วโมงแรกผ่านครึ่งชั่วโมงแรกก็คือภายใน45นาทีประมาณที่มาแนะนำไปเวลาเราให้เชื้อเพลิงด้านนอกนะครับให้รักษาระดับไฟเอาไว้สูงจากปากป่องตรงนี้ขึ้นประมาณ20เซนอ๋อเราต้องทำให้ไฟสูงขึ้น20เซนให้ได้ที่ตั้งแต่เริ่มติดไฟตรงนี้ใช่แต่ช่วงแรกๆประมาณสัก10นาทีเนี่ยมันจะไม่ขึ้นหรอกคือชั่วโมงแรกนี่ต้องไปดูมันหลังจากนั้นคือต้องรักษาระดับมันอยู่ตรงนี้ใช่ครับถ้ามันต่ำกว่านี้แสดงว่าไฟเราไม่พอเราก็ต้องเพิ่มเชื้อเพลิงอุณหภูมิในนี้ก็จะไม่ได้ก็จะไม่ได้สูงกว่าไม่เป็นไรนะให้มันอยู่20เซนติเมตรคือจะได้แต่ว่ามันจะยืดเวลามันจะยืดเวลาของเราไปเยอะโอเคมันจะเก็บค่อยนั่นไปมันก็ได้เหมือนกันแต่มันจะนานถ้าจะทำให้มัน20เซนเนี่ยในครึ่งชั่วโมงแรกเนี่ยประมาณสัก10นาทีมันก็ขึ้นแล้วถ้าทำตาม20เซนนานไหมหมายถึงว่าจาก20เซนเนี่ยครึ่งชั่วโมงที่3ไม่ตั้งแต่แรกเลยให้ไฟเนี่ยจนกว่ามันจะครบกระบวนการไม่น้อยกว่า20เซนนะครับจนกว่ามันจะหมุนเวียนกันเองแต่ว่าไฟเนี่ยมันจะค่อยสูงขึ้นเรื่อยๆของมันอยู่แล้วแต่อย่าให้ต่ำกว่า20เซนไม่งั้นได้แต่อย่าไม่งั้นเตามันจะไม่ได้อุณหภูมินะครับมันจะเร่งเอาแก๊สออกมาไม่ได้มันจะยืดระยะเวลาเตาจาก2ชั่วโมงกลายเป็น3ชั่วโมงกระบวนการเผาไหม้มันจะไม่สมบูรณ์ครับอ่ะโอเคมันจะเลิกเผาไหม้ใช้เวลาตั้งแต่เผาประมาณกี่ชั่วโมงจนมันขึ้นอยู่กับจำนวนฟืนในนี้ไหมถามว่าประมาณเนาะประมาณเอาฟืนแห้งโดยทั่วไปโดยทั่วไปฟืนแห้งโดยทั่วไปตั้งแต่เริ่มจุดไฟจนเตามันดับ6ชั่วโมงได้ไหม
จนเตามันดับเนี่ยจะอยู่ประมาณ3ชั่วโมงจนไฟมันดับนะจะอยู่ประมาณ3ชั่วโมงนะครับคือเราให้เชื้อเพลิงไปดูแลมัน2ชั่วโมงแล้วมันจะติดเองอีกชั่วโมงอีก1ชั่วโมงนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณไม้ที่เราใส่ชนิดไม้ที่เราใส่ถ้าเป็นชนิดไม้เป็นชนิดไม้เนื้อแข็งมันก็จะติดนานเพราะแก๊สมันเยอะนะเชื้อเพลิงที่มันออกมาเนี่ยมันเยอะมันก็จะติดอยู่นานแล้วก็สูงจริงๆแล้วไฟเนี่ยมันจะสูงอยู่ประมาณเมตรนึงเวลามันติดนะสมบูรณ์สมบูรณ์เนี่ยไม่ต่ำกว่าเมตรมันจะติดนะครับโอเคนะครับสักถามตอนนี้วันนี้ผู้ขายครับนี่ผู้ซื้ออันนี้ถามมาก่อนหน้านี้แหละถามมาก่อนถามมาเยอะเลยอันนี้วันนี้เป็นลูกค้าวันที่16มกราคม65สนนราคาเท่าไหร่ครับตอนนี้นะครับราคาอยู่ที่2,700บาท2,700บาทที่เป็นเตาชุดเผาเป็นชุดเหล็กนะครับเป็นเหล็กตัวไหนคือเหล็กครับชุดเผาตัวนี้คือเผาที่อยู่ภายในทั้งหมดอันนี้จะเป็นเหล็กนะครับท่อเป็นเหล็กแล้วที่ผ่านมาเช็ดอะไรตัวที่ตั้งอยู่ที่หน้าบ้านเป็นสแตนเลสมันเอาสแตนเลสไม่ดีกว่าเหล็กเหรอก็ดีกว่าครับดีกว่า3เท่าอ๋ออันนั้นแพงกว่าครับจะแพงกว่าประมาณ 3,000 เศษตอนนั้น 4,000 ครับอ๋อ 4,000 อยากได้ 4,000 ไงอายุใช้งานกี่ครั้งครั้งเหล็กจะพังข้างในไอ้ทุบๆ30ถึง50ครั้งขึ้นอยู่กับลักษณะการเผาเราเองเราอย่าไปเขาเรียกว่าอะไรนะอย่าไปเค้นมันเยอะนะครับคือเผาแบบสบายๆอย่าไปกดแน่นเหมือนกับของพ่อนะครับใส่เผาแบบสบายๆเพื่อรักษาเตาให้อยู่กับเราใส่แบบสบายๆไม่ต้องไปอัดซะแน่นนะครับอันนี้เพราะว่าพูดง่ายเอางี้ทำอย่างไรก็ได้เผาให้จบภายในไม่เกิน3ชั่วโมงไม่เกิน3ชั่วโมงนั่นคืออายุการใช้งานของเตาก็จะยาวขึ้นนะครับอายุการใช้งานของเตาก็จะยาวนานขึ้นนะครับครับเอาวันนี้ก็มีโอกาสดีมามาแนะนำในการสื่อก็เลยไปเตาชื่อเตาว่าเตาเผาถ่านไร้ควันนะครับไร้ควันที่องมวลอันเดียวกันอันเดียวกันคือเตาเผาถ่านพลังงานสูงเนาะครับเผาท่อนไม้เป็นแขนกอกมาเป็นแขนเป็นท่อนกอกเป็นท่อนเป็นวงกลมกอกเป็นวงกลมลูกหน่วยแหน่น้อยหนานะครับที่เป็นปั่นๆก็ออกมาเป็นปั่นๆเป็นมะม่วงก็ออกมาเป็นผลมะม่วงเนาะเป็นใบไม้แบบไหนเป็นแบบเพราะนั้นก็มันจะได้ว่าทำไมผมคอนเฟิร์มว่าผมจะซื้อไปใช้แล้วครับภาษาโคราชนะครับซื้อไปใช้แล้วก็แล้วระหว่างผมก็ซื้อไป4ถังก็นี่เค้าก็มันก็ชำรุดก็ไปปรับพัฒนาปรับปรุงเอาเล็กดันเปลี่ยนเองบ้างบางทีมาซื้อใหม่บ้างตอนนี้ก็พาน้องๆมาซื้อแล้วเพิ่มเติมเพราะนั้นก็วันนึงผลิตกำลังอยู่หลายไปเลยวันนึงไอ้อาทิตย์นึงหรือมีเวลาเอาวันนึงไหนจักลูกเอางี้แล้วกันครับผมสำหรับผมนะได้วันละใบก็ถือว่าเต็มที่เต็มที่มีเวลาเป็นครูสอนที่โรงเรียนโน้นสูงที่นี่ครับอำเภอโน้นสูงโคราชนครศรีธรรมราชนะครับวันนี้ก็มาเยี่ยมมาชมมาให้กำลังใจแล้วก็ตั้งใจทำมาในทำมาจากปีละทำมาอยู่ทั้งหมด5ปี5ปีผลิตออกประมาณทั้งลูกหรอถึงร้อยไหมตามสถิติผมได้ปีนี้เฉพาะปีนี้ผมได้64 150ใบโอ้โหปี64 150ใบปีเก่าปี320ถ้าที่ทำสถิติทั้งหมดแบบ5ปีปีละ100ทั้งหมดปีแบบก็เฉลี่ยแล้วก็ปีละ100ใบปีละ100ก็500ใบก็แรกๆก็ 2,500 หรือ 2,000 มาตลอดตามไป 2,500 ตอนนี้ตลาดอยู่ที่ 2,500 2,500 ตอนนี้ก็มาเจอยุคโควิดปุ๊บเนี่ยเหล็กสูงเล็กแพงราคาเข้าตัวก็ได้เป็นจากเคยซื้อ900กลายเป็น 1,800 อย่างเงี้ยอันนี้ถ้าเกิดพัฒนาขึ้นใครต้องการก็เป็นเล็กสแตนเลสก็ 4,000 กว่าบาทเพราะว่าไอ้ตัวใส่ในเนี่ยมันต้องแบบมันคงถาวรแข็งแรงเนาะสนใจก็มาซื้อมาหาตอนนี้อยู่กับครูเกียงศักดิ์โกรบสันเทียตอนนี้อยู่กันไหนตรงนี้ตอนนี้เป็นหมู่10นะบ้านใหม่หมู่10บ้านใหม่หมู่10ตำบลพระงาดตำบลพระงาดพระงาดเขียนแบบไหนพอพานพระตรงตัวพระงาดไม่พอพานสระอะงองูงองูสระโดเด็กตรงตัวอำเภอขามสแกแสงจังหวัดนครราชสีมารหัสอะไรกันจำไม่ได้นะครับขอเบอร์โทรศัพท์หน่อยครับ081นะครับ725
5521นะครับอีกทีครับ0817255521ชื่อเล่นชื่ออะไรครับครูไก่นะครับครูไก่ชื่อจริงชื่อเรียงศักดิ์นะครับน้ำน้ำกุลกบสันเทียครับครับโสดครับโสดวันนี้ก็ขอบคุณหลายๆมาเยี่ยมมาชมมาหามาติดต่อนะครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ